ถ้าถามนัดว่าวิธีการใช้ชีวิตของนัดในวันนี้มันดีกับสมองของตัวเองไหมเนี่ยนัดก็ตอบคุณได้สันส้นๆง่ายๆเลยค่ะว่าไม่ค่ะในฐานะคนเดินถนนธรรมดาคนหนึ่งเนี่ยนะสมองสําหรับนัดก็ไม่ได้เป็นอะไรมากไปกว่าก้อนนุ่มๆที่อยู่ในกะโหลกของเรานะคะเราไม่รู้ว่าเขาทํางานยังไงเราไม่รู้ว่าในนั้นมันมีชิ้นส่วนอะไรบ้างแล้วเราก็ไม่รู้ว่าแต่และชิ้นส่วนมันมีความสําคัญตรงไหนนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วชิ้นส่วนในสมองของเราเนี่ยมันทํางานเหมือนกล้ามเนื้อเลยคะ่ะ ชิ้นส่วนไหนที่มีการใช้งานบ่อยๆมันก็จะถูกพัฒนาไปแล้วมันก็จะมีความแข็งแรงมากขึ้นในทางตรงข้ามชิ้นส่วนไหนที่เราไม่ค่อยใช้งานเขาสักเท่าไหร่มันก็จะค่อยๆลดประสิทธ,ธิภาพการทํางานแล้วก็ลดข,ดขนาดของเขาลงค่ะถ้าคุณเคยเปิดถังของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่บ้านคุณดูนะคะในเครื่องคอมพิวเตอร์มีชิ้นส่วนเล็กๆน้อยๆยุบยับอยู่เต็มไปหมดเลย ในสมองของเราก็เหมือนกันในนั้นมีชิ้นส่วนอยู่มากมายเลยแต่เนื่องจากว่าช่องของเราไม่ใช่ช่องติวชีวะมอปลายสําหรับเตรียมสอบเข้ามาหาลัยเนาะเราอาจจะไม่สามารถเล่าทุกชิ้นส่วนในสมองของเราได้วันนี้นันก็เลยคัดมาให้คุณแล้ว4ตัวเด่นๆที่คุณควรทําความรู้จัก4ี่ชิ้นส่วนนี้เป็นส่วนสาคัญที่เกี่ยวข้องกับการทํางานและก็ความสัมพันธ์4ี่ชิ้นส่วนนี้จะมีอะไรบ้างและเราจะดูแลเขาให้ดีได้ยังไงวันนี้อยู่ดีๆคุยกันเรื่องนี้ค่ะ สวัสดีค่ะนัดอยู่ดีดีดูแลอารมณ์จัดการตัวเองในชีวิตประจำวันค่ะสมองจะเปลี่ยนไปตามวิธีการใช้ชีวิตของเรานะคะถ้าคุณอยากจะดึงความสามารถของชิ้นส่วนในสมองของเราออกมาใช้ให้เต็มที่แล้วแล้วก็คุณจะต้องลองสังเกตดูว่าสิ่งที่คุณทำบ่อยๆในชีวิตประจำวันของคุณคืออะไรแล้วมันส่งผลยังไงต่อชิ้นส่วนในสมองของเราถ้าพร้อมแล้วแล้วก็ไปเริ่มต้นทำความรู้จักชิ้นส่วนสำคัญชิ้นส่วนแรกในสมองของเรากันเลยชิ้นส่วนแรกคือเลือกสมองส่วนหน้าบริเวณหน้าผากหรือชื่อย่อว่าคุณ PF ีค่ะเราได้พูดถึงคุณ PFC กันไปบ้างแล้วในคลิปเมื่อสัปดาห์ก่อนนะคะคุณ PFC มีหน้าที่ในการวางแผนวิเคราะห์ตัดสินใจแล้วก็ช่วยให้เราลงมือทำตามแผนที่วางไว้จนสำเร็จนะคะคุณ PFC เขาก็เลยทำหน้าที่ดูแล executive function ของเรานั่นเองถ้าเราอยากจะดูแลคุณ PFC ให้ทำางานได้ดีก็จะต้องมันทำกิจกรรมที่ทำให้เราได้คิดวิเคราะห์วางแผนแล้วก็ตัดสินใจนะคะอย่างเช่นการใช้ planner ค่ะ จะทำให้เราวางแผนการทํางานเรียงลําดับสิ่งที่ต้องทําได้เป็นขั้นเป็นตอนว่าวันนี้เราทําอะไรพรุ่งนี้จะต้องทําอะไรบ้างหรือจะเลือกเล่นเกมก็ได้นะคะจะเป็นเกมคอมพิวเตอร์หรือว่าบอร์ดเกมก็ได้ให้เลือกเล่นเกมที่เป็นเกมสายวางแผนวางกลยุทธ์ค่ะหรือถ้าคุณชอบความเรียบง่ายนะคะจะเล่นเป็นซูดดกุหรือ crossword ก็ได้เหมือนกันเพราะว่าเกมพวกนี้ทําให้เราต้องใช้ความคิดเวลาเล่นเกมค่ะ หรือจะทําอาหารก็ได้นะคะการทําอาหารเป็นการฝึกฝนการวางแผนที่ดีมากค่ะเพราะเราต้องวางแผนว่าเราจะทําเมนูอะไรวางแผนว่าจะต้องซื้อวัตถุดิบอะไรเพิ่มจํานวนเท่าไหร่แล้วก็เวลาทําอาหารเราต้องทําอาหารเรียงตามลำดับขั้นตอนจนกว่าจะเสร็จออกมาพร้อมรับประทานค่ะชิ้นส่วนที่2ฮิปโปแคมปัสฮิปโปแคมปัสเป็นส่วนของสมองที่ทําหน้าที่เกี่ยวกับความจําและการเรียนรู้ค่ะ จากการศึกษาสมองของคนขับแท็กซี่ในลอนดอนที่พวกเขาต้องผ่านข้อสอบสุดหินชนิดว่าโอกาสสอบตกสูงถึง70%ซคนที่จะมาเข้าสอบต้องใช้เวลาเตรียมตัวศึกษาเส้นทางกว่า3ปีเพื่อจำเส้นทางถนนส0ม0 0ื่นสายในลอนดอนรวมถึงชื่อตึกชื่ออาคารชื่อร้านค้าทั้งหมดนะคะแล้วพวกเขาจะต้องจำทั้งหมดนี้ให้ได้สอบให้ผ่านโดยไม่ใช้ gps ค่ะข้อสอบที่ต้องใช้ความจำมากขนาดนี้เมื่อนักวิทยาศาสตร์ลองสแกนสมองของคนขับแท็กซี่ในลอนดอนดูพวกเขาก็พบว่า คนขับแท็กซี่ในลอนดอนมีฮิปโปแคมปัสที่ใหญ่กว่าคนทั่วไปค่ะการทำกิจกรรมที่ส่งเสริมฮิปโปแคมปัสเช่นการออกกำลังกายการเล่นดนตรีการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเรียนภาษาใหม่รวมไปถึงการนั่งสมาธิค่ะกิจกรรมเหล่านี้จะเพิ่มส,สารสีเทาเพิ่มจานวนเซลล์ประสาทเพิ่มความยืดหยุน่น เพิ่มการเชื่อมต่อระหว่างเซลล์ประสาทในฮิปโปแคมปัสให้แข็งแรงขึ้นแล้วก็เพิ่มจํานวนมากขึ้นด้วยนะคะส่งผลให้การประมวลผลข้อมูลแล้วก็การจัดการความทรงจํามีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองค่ะชิ้นส่วนที่ 3. อะมิกดาล่าอะมิกดาลามีขนาดเท่า,มาเมล็ดอัลมอนทำหน้าที่ประมวลความรู้สึกกลัวและเครียดค่ะถ้าอะมิกดาล่าของเราถูกกระตุ้นด้วยอารมณ์เชิงลบบ่อยๆขนาดของมันก็จะใหญ่ขึ้นทําให้เรากลายเป็นคนกลัวง่ายเครียดง่ายมากกว่าเดิม เราสามารถเลือกได้เสมอนะคะว่าเราจะใช้ชีวิตของเราทำร้ายอะมิเดล่าของตัวเองหรือเปล่าเช่นการเลือกสื่อบันเทิงค่ะหนังเพลงเกมหรือว่าหนังสือนะคะเราสามารถเสพสิ่งเหล่านี้เพื่อความบันเทิงความผ่อนคลายความสนุกสนานคิดวิเคราะห์ตามไปกับมันหรือว่าลุ่มหลงเมามันไปกับมันก็ได้แต่ในวันที่อะมิกดล่าของเราเขาทํางานหนักมากเครียดมากๆแล้วเนี่ยโปรดเลือกสื่อบันเทิงที่จะไม่ไปกระตุ้นการทํางานของอะมิกดล่าของเราให้ทํางานหนักมากไปกว่าน,นี้นะคะ กิจกรรมที่ทําให้อะมิิดเลลาของเราผ่อนคลายก็อย่างเช่นดูวิธีจัดการความเครียดแล้วก็ไปลงมือทําค่ะเช่นฝึกหายใจในจังหวะผ่อนคลายเล่นโยคะนั่งสมาธิเขียนเจอร์แนลไปใช้เวลาใกล้ชิดกับธรรมชาติหรือทําศิลปะเพื่อความผ่อนคลายค่ะอย่างเช่นวาดภาพระบายสีร้องเพลงจัดดอกไม้หรือจะทํางาน DIY ต่างๆก็ได้นะคะอย่างเช่นทําสวนประดิษฐ์ของ ทำงานฝีมือปักผ้าเย็บผ้าเป็นต้นค่ะชิ้นส่วนที่4ชื่อว่าคุณ ACC Anterior Cingulate Cortex ค่ะคุณ ACC มีบทบาทในการประมวลผลอารมณ์ตรวจจับความขัดแย้งเวลาที่เราคิดเกี่ยวข้องกับความสามารถในการทบทวนตัวเองและควบคุมตัวเองของเราค่ะถ้าเห็นแบบนี้แล้วคุณก็อาจจะสงสัยว่าอา้าวแล้ว ACC กับ a m ิ g d a l a ต่างกันยังไงอะในเมื่อทั้งคู่ก็ทำงานเกี่ยวกับอารมณ์นี่นาะ คำตอบก็คือคุณ A C C เขาจะทำงานคู่กันกับคุณ P F C เพื่อตัดสินใจว่ากับความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นนะตอนนี้เราควรจะมีปฏิกิริยาตอบสนองยังไงกลับไปในขณะที่อะมิกดาล่าเนี่ยเขาจะทำหน้าที่รับรู้ความรู้สึกเครียดกลัวภัยคุกคามความรู้สึกที่เป็นอันตรายนะคะอะมิเดาล่าเวลาเครียดขึ้นมาแล้วเนี่ยเขาจะส่งสัญ,ญญาณบอกไปทางร่างกายเลยเพื่อเปิดโหมดจะสู้หรือจะหนีซึ่งสิ่งที่ทำให้เราเครียดเรากลัวมันอาจจะเป็นภัยจริงๆหรือมันอาจจะเป็นสิ่งที่เราคิดไปเองก็ได้นะ นัดเคยเล่าเรื่องโหม่จะสู้หรือจะหนีเอาไว้ในคลิปก่อนหน้านี้แล้วไปจิ้มดูกันได้นะคะ ACC กับอ m มิดาลาก็เลยทํางานแตกต่างกันในลักษณะน,นี้ค่ะเวลาเราทํางานเราต้องเจอสถานการณ์ยากๆที่มีเรื่องอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องอยู่แล้วนะคะอย่างเช่นความขัดแยง้งหรือว่าการคิดเห็นไม่ตรงกันการประมวลผลสถานการณ์ที่มีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องแบบเนี้ยคุณ ACC เขาต้องทํางานร่วมกันกับคุณ PFC เพื่อตัดสินใจว่าฉันควรตอบสนองกลับไปยังไงดีนะ และถ้าคุณเป็นคนที่ให้คุณค่ากับเรื่องการเติบโตภายในนะคะคุณ acc เขามีหน้าที่สำคัญมากๆก็คือความสามารถในการทบทวนตัวเองค่ะเราจะสามารถมองย้อนกลับไปมองเห็นตัวเองในอดีตได้ไหมว่าที่ผ่านมาเราคิดแล้วเราทำอะไรแล้วมันให้ผลออกมาอย่างไงเพราะว่ามองเห็นได้แล้วก็เลือกที่จะหยุดไม่ใช้ชีวิตแบบเดิมต่อไปความสามารถในการทบทวนตัวเองแบบนี้และความสามารถที่จะควบคุมตัวเองเพื่อเลือกหยุดไม่ทำแบบเดิมต่อไม่ใช้ชีวิตแบบเดิมต่อ นี่คือความสามารถของคุณ ACC ค่ะดังนั้นกิจกรรมที่ดีกับคุณ ACC ก็คือการทำสมาธิและการออกกำลังกายค่ะช่วยลดระดับฮอร์โมอนความเครียดแล้วก็เพิ่มสารเคมีที่เกี่ยวข้องกับความสุขและความผ่อนคลายได้นั่นเองความจริงแล้วมันมีกิจกรรมหลายอย่างเลยนะคะที่ถ้าเกิดเราทำได้เป็นประจำมันจะส่งผลดีต่อหุ่นชิ้นส่วนสมองทั้ง4ส่วนนี้พร้อมกันได้ในทีเดียวเช่นการกินอาหารที่มีประโยชน์ การนอนหลับให้เพียงพอการออกกําลังกายและการนั่งสมาธิค่ะในทางตรงข้ามก็มีกิจกรรมบางอย่างที่ถ้าเกิดเราทําลงไปเนี่ยจะทําร้ายสมองทั้ง4ส่วนนี้ของเราไปพร้อมๆกันนะคะอย่างเช่นการกินน้ําตาลมากเกินไปการนอนหลับไม่เพียงพอการใช้สารเสพติด หรือว่าการใช้ชีวิตเฉยชาไปวันๆจนสมองไม่ได้คิดไม่ได้ตัดสินใจแล้วก็ร่างกายไม่มีการขยับตัวเลยเป็นเวลาต่อนเนื่องนานๆค่ะสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือความสามารถในการตัดสินใจของเราจะลดลงเราจะโฟกัสไม่ได้จัดการอารมณ์ตัวเองก็ไม่ได้คิดอะไรก็ไม่ค่อยออกเครียดแล้วก็สุดท้ายก็จะขาดความสามารถในการควบคุมแล้วก็จัดการตัวเองค่ะ ธรรมชาติอะเขาออกแบบสมองของเรามาให้เป็นวงจรที่มีชิ้นส่วนหลายๆชิ้นประกอบเข้าด้วยกันผสานการทํางานร่วมมือกันเป็นอย่างดีนะคะอย่าลืมว่าเราใช้ชีวิตเป็นยังไงสมองของเราก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามนั้นวันนี้คุณได้รู้จักกับคุณ PFC คุณฮิปโป c a มปั s น้องอะมิ d a ล a แล้วก็คุณ ACC แล้วพวกเขามีบทบาทหน้าที่ที่น่าทึ่งมากๆเลยใช่ไหมคะถ้าคุณอยากให้พวกเขาทั้ง4แสดงความสามารถของพวกเขาออกมาให้ได้เต็มที่แล้วก็มีสติ เลือกใช้ชีวิตของเราให้ดีค่ะสมองของเราจะได้แสดงความสามารถและใช้ประสิทธิภาพของสมองได้เต็มที่หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับวิธีการใช้ชีวิตของพวกเรานั่นเองขอบคุณที่ใช้เวลาอยู่ด้วยกันขอบคุณที่ติดตามรับชมอยู่ดีดี live well อย่าลืมว่าคนสร้างสรรค์ใช้ชีวิตสร้างสรรค์ดูแลตัวเองทุกท่านสวัสดีค่ะ